อดไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนทำดีมีคนรู้วันนี้เรามากันที่กิจกรรม CSR ของคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศ14ในพิธีมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นนำโดยพลเอกดร.มารุธ ปัจโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรมศและสมาชิกวุฒิสภาดร.สิริเกียรติ จำสมบูรณ์คณะอาจารย์ร่วมกับคุณพิเศษศักดิ์ภักดีเทวาประธานรุ่นนักศึกษามศ14และเพื่อนๆมศ14ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 10,000 ชิ้นให้กับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วและได้ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปเมื่อวันเสาร์ที่22มกราคม2565ณวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีค่ะญาติโยมถ้าใครคิดจะทำบุญกับวัดสวนแก้วนะพวกผ้าไตรสังฆทานก็ไม่ต้องการเท่าไหร่ยิ่งเป็นพวกน้ำปลาเกลืออะไรพวกนี้มันเยอะอยากได้อย่างเดียว1ปุ๋ยแต่ไม่เอาปุ๋ยเคมีนะต้องเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์2พวกประเภทตะไคร้พั่วจอบคนนี้เป็นของที่ใช้มากเท่ากับทำบุญต่อแขนต่อขาคนตกงานเนี่ยมาตัวเปล่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาเรามีคนช่วยทำนี้เขาก็ต่อแขนต่อขาทำให้ทำงานทำอาชีพให้วัดได้หาเงินมาช่วยกันเลี้ยงดูได้นักศึกษารุ่นของท่านพลเอกด็อกเตอร์มารุษแล้วกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยถ้ายังไงนะคิดว่าปีหน้ามีอะไรมาแบบนี้อาจจะไม่มีแม้จะพวกโรคมันเบาลงก็ขอให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่อแขนต่อขาให้ผู้ที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำงานเลยเจริญพรก็มาทำกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับณวัดสวนแก้วเป็นกิจกรรมที่เราได้กระทำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการนำของนักศึกษามศ14นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่มาปฏิบัติธรรมก็จะได้มีโอกาสได้ใช้หน้ากากอนามัยอันนี้ที่หลวงพ่อท่านจะได้แจกให้นะครับแล้วครั้งนี้เป็นที่เรื่องที่น่ายินดีที่เราได้มาถึงวัดในส่วนของกิจกรรมที่วัดสวนแก้วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่ได้มาที่วัดนี้แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับใดๆก็ตามที่นักศึกษามศ14เราจะทำให้ได้กับสังคมเรายินดีครับแล้วเราก็มีความสุขโดยได้รับความเมตตากรุณาจากท่านคณาจารย์ทั้งหลายของหลักสูตรนี้นะครับที่จะผลักดันให้พวกเรานะครับได้ช่วยเหลือสังคมในสืบภายภาคหน้าต่อไปครับขอบคุณครับ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง